มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวเน็ตชื่นชมนักธุรกิจยกที่ดิน7ไร่ย่านพระราม2สร้างโรงพยาบาลสนามฟรีรับมือโควิดเมื่อวันที่7มกราคม64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าสมยศสหพรอุดมการซึ่งเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับตู้เย็นนะคะตู้แช่เป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุเอาไว้ว่าตนยินดีให้ใช้ที่ดินย่านพระราม2ขาเข้าพื้นที่ราว7ไร่สำหรับสร้างโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมให้เบอร์ติดต่อเอาไว้ค่ะโดยข้อความระบุนะคะว่าผมมีที่ดินอยู่พระราม2ขาเข้ากิโลเมตร43 7ไร่กว่าพร้อมบ้านพร้อมจะให้สร้างโรงพยาบาลสนามใช้ฟรีมีไฟฟ้า3สายพร้อม0926454565ค่ะซึ่งหลังจากที่โพสต์ไปก็มีคนเข้ามากดไลค์จำนวนมากกว่า 3,800 คนและมีคนแชร์โพสต์ดังกล่าวไปเป็นจำนวนมากถึง 4,700 ครั้งและมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแสดงความชื่นชมเป็นจำนวนมากเลยค่ะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ